ขณะที่เรื่องปืนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัมปีวา่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบายขยายความผลการประชุมเมื่อวานนี้อาวุธปืนเนี่ยน้องไบ๊กกรณีขออนุญ,ญาตใหบจะมีพัฒนาการตรวจสอบเรื่องสุขภาพจิตถ้าเป็นราชการผู้บัญชาต,ต้องรับรองความประพฤติเช่นไม่ดื่มสุราขาดชติไม่เป็นคนอารมณ์รุนแรงประพฤติไม่เป็นภยัยควรมีอาวุธแล้วล่ะมีใบพกมีใบครอบครองแล้วล่ะจะต้องมีการทบทวนหมายถึง มีใบป .4 ให้ใช้อาวุธได้3ปีหรือ5ปีต้องไปคิดกันมไม่ใช่ครั้งให้ครั้งเดียวตลอดไปแล้วก็ให้ทบทวนพฤติกรรมด้วยนะคะทบทวนความประพฤตนะิว่าคนคนนั้นใช้ปืนได้ไหมรวมถึงพอพ้นหน้าที่ไปแล้วถ้าไม่จะเป็นต้องใช้ก็เพิกถอนได้ค่ะกรณีมีความผิดเพิกถอนเลยปืนเถื่อนละทำยังไงปืนเถื่อนเนี่ยท่านบอกว่าจะออกรบร S <S เอามาคืนจะออกกฎหมายค่ะว่าถ้าเอาปืนเถื่อนมาคืนจะไม่มีความผิดทางอาญาแต่จะไม่ให้ขึ้นทะเบียนนะคะแล้วถ้าใครยังครอบครองปืนเถื่อนอยู่อันนี้จะดําเนินการอย่างเข้มงวดเอาผิดตามกฎหมายส่วนยาบ้าพอด็กอกนุกงค์เผ่าจินดาซึ่งดูแลกระทรวงมหาทยบ่อนะครับผูบ้ชมครับว่าประเด็นเรื่องยาเนี่ยคนในหมู่บ้านก็จะรู้เพราะฉะนั้นจะลงไปเอ็กซเรย์พื้นที่รวมกับตารวจกับสาธารณสุขและฝ่ายปกครองว่าอยู่ที่ไหนเอาเข้าระบบบําบัด คนที่ต้องใช้เวลารักษานานเป็นปีต้องมีมาตรการมีคนรับผิดชอบนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้มันต้องย้อนไปที่กระทรวงสาธารณสุขเลยถูกไหมค่ะกระทรวงสาธารณสุขเรามองข้ามไม่ได้นะเสร็จจากโควิดท่านต้องลงมาดูเรื่องนี้ทันทีเลยต้องไปอืเพราะใครจะบำบัดอ่ะจะเอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปบำบัดคงจะไม่ไหวใช่ไหมค่ะมันต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นแถวหน้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาที่เราคุยกันทุกวัน